รู้ไหมครับว่าเราสามารถขับรถเที่ยวที่ไต้หวันได้ด้วยนะและวันนี้ครับจะเป็นการรถทริปที่ไต้หวันเราจะขับจากสนามบินไปยังเมืองที่ใหญ่อันดับที่2ของไต้หวันนั่นก็คือไถจงไปดูต้นกำเนิดของชานมไข่มุกเจ้าแรกรวมถึงเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวันด้วยเมื่อกี้พายุเลยแหละและแน่นอนครับเราจะขับไปยังทะเลสาบที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดในไต้หวันเลยทะเลสาบสุริยันจันทาหรือว่าซันมูนเลกขอต้อนรับเข้าสู่ซันมูนเลกในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือซันมูนเลกในวันที่มีแต่สายหมอกขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือการรถทริปที่ไต้หวันขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่นี่คือไต้หวันอีกครั้งหนึ่งฮะคือรอบนี้มันค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ไต้หวันอนุญาตให้คนไทยแบบเรานะครับเช่ารถขับได้แล้วนะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมเคยอ่านมาว่าในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยเราเคยเช่ารถขับได้แล้วเขาก็ยกเลิกไปฮะตอนนั้นคือคนไทยขับไม่ได้มาแบบน่าจะหลายปีผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะแต่เมื่อประมาณช่วงที่เขากลับมาเปิดให้เข้าได้ใหม่เนี่ยตอนนี้เขาให้คนไทยเช่ารถขับได้แล้วนะฮะซึ่งเรามาเช่าของไชลิสซึ่งเขาเขียนว่า provide by hertz นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ว่าก็คือเราเช่าได้เลยครับแล้วก็ใช้ใบขับขี่สากลแบบขี่บ้านเรา2อันใบขี่สากลก็คืออันที่เป็น1ปีอ่ะอันที่เป็นอนุสัญญาเจนีวาก็เดี๋ยวเราจะไปขับรถนะรถทริปที่ไต้หวันกันก็เดี๋ยวไปดูว่าที่ไหนบ้างแต่ว่าแน่ๆเลยเนี่ยจะไปที่เมืองไถจงก่อนเราจะไม่ไปไทเปนะครับทุกคนเพราะว่ามันเบสิกไปและทริปนี้ครับผมบอกเลยนะว่าทุกๆครั้งที่เดินทางครับสิ่งนึงที่ต้องมีติดตัวเลยก็คืออะไรรู้มั้ยครับทุกคนนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองครับและทริปนี้เรานำสิ่งนี้มาด้วยครับนี่ฮะนี่คือ Orient Star Diver 1964 First Edition Silver Dial นะครับผมก็เป็นนาฬิกาอีกรุ่นนึงที่แบบว่าสวยงามเป็นนาฬิกาสปอร์ตไดเวอร์นะครับสามารถสวมใส่แบบทำกิจกรรมทางน้ำได้ด้วยซึ่งแน่นอนปกติเวลาผมไปที่ไหนเนี่ยมันกิจกรรมมันหลากหลายอยู่แล้วทั้งแบบปีนเขาลงน้ำพายเรืออะไรอย่างเงี้ยการที่ใส่นาฬิกาที่แบบทนทุกสภาพพื้นผิวสภาพพื้นที่ลงน้ำได้โดนน้ำได้ไม่ต้องกังวลแถมยังสวยแล้วก็ดูดีด้วยนี่ฮะก็เดี๋ยวจะไปใช้ในทริปนี้ด้วยแต่จะมีข้อดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้รถอยู่นู่นแล้วครับเราเช่าแล้วไปสำหรับการเดินทางรถทริปในไต้หวันรอบนี้นะครับเราเดินทางสตาร์ทจากสนามบินนะครับจะขับไปที่เมืองไถจงนะแล้วก็เที่ยวในสถานที่ต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขับไปที่ทะเลสาบซันมูนเล็กครับหรือว่าทะเลสาบสุริยันจันทาโดยเราเลือกเช่ารถจากบริษัทนี้ครับที่ชื่อว่า Chilis Auto Rental นะคือเวลาเรากดเช่าไปที่เว็บไซต์เขาเนี่ยครับเช่าเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนว่าพอมาถึงหน้างานเนี่ยเขาจะแอด WhatsApp เรามาแล้วเราก็สามารถทักไปบอกเขาได้ว่าเอ้ยเรามาถึงแล้วเขาจะมีรถเรามารับเรานะครับแล้วก็รับเราไปส่งในที่งานของเขาเพื่อทำการเซ็นสัญญาทุกอย่างแล้วก็ทำการเช่ารถครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ารถเช่าเนี่ยนะครับเราจะต้องมีใบขับขี่ที่เป็นใบขี่สากลซึ่งของร้านนี้ครับใช้ใบขับขี่สากลแบบ1ปีนะแบบอันเดียวกับที่เราเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะส่วนเอกสารอื่นๆนะครับก็มีพาสปอร์ตบัตรเครดิตที่ใช้ในการมัดจำนะครับก็เท่านี้ครับก็สามารถเช่ารถได้เลยนะซึ่งราคาเริ่มต้นครับจะอยู่ที่ประมาณ2,600ดอลลาร์ไต้หวันต่อวันนะครับหรือประมาณ2,800บาทนั่นเองนะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยนะครับในเว็บไซต์จองผ่านออนไลน์ได้เลยมีตั้งแต่แบบ5ที่นั่งถึง9ที่นั่งผมแนะนำนะครับให้เตรียมไปให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ครบเนี่ยอาจจะมีปัญหาตอนเช่าได้ตอนนี้เราขับรถนะฮะขึ้นมาน่าจะเป็นไฮเวย์เขาน่าจะใช่ขึ้นมาก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คือที่นี่ขับรถพวงมาลัยซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายแล้วก็เลนถนนจะสลับกับบ้านเราก็คือเราจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็รถบรรทุกก็ขยับเข้ามาใกล้ก็เดี๋ยวเราขับจากตรงนี้ไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะเราจะไปที่ไถจงแต่ว่าจะแวะตรงเก๋าเมยนะครับเป็นจุดชมวิวสวยระหว่างทางขับไปอาจจะมีแบบจุดแวะพักแวะพักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดแวะพักบ้านเขาเนี่ยเป็นหน้าตาประมาณไหนโอเคครับขับมาช่วงนึงนะผมอยากแชร์ประสบการณ์สั้นๆเกี่ยวกับการขับรถในไต้หวันนะคือต้องบอกว่าไต้หวันจริงๆขับรถค่อนข้างง่ายนะครับถนนดีสิ่งเดียวที่ต้องระวังครับเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ครับจะมีอารมณ์คล้ายๆกับบ้านเราครับมอเตอร์ไซค์จะมีการแทรกมีการขวางเลนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่นับมอเตอร์ไซค์นะครับถือว่าไต้หวันเนี่ยนะขับรถเที่ยวง่ายมากแล้วขับไปไกลๆนะครับจะผ่านชายหาดผ่านถนนเลียบทะเลผ่านเมืองก็จะได้เห็นทิวทัศน์ต่างๆนะครับที่มันแปลกตาแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นจากการนั่งขนส่งสาธารณะอื่นๆนั่นเองอ๋อแล้วเขามีจุดพักรถด้วยนะครับซึ่งจุดพักรถของเขาเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับก็คือมีห้องน้ำมีมินิมาร์ทมีทุกอย่างขายครบนะฮะมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารถือว่าดีมากครับถึงแล้วนะครับจุดพักรถที่ไต้หวันดูดีนะ
คล้ายๆญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากหรืออาจจะเป็นแค่ตรงนี้ก็ได้เพราะปกติที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบที่จอดรถมันจะกว้างมากแต่ว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเยอะระดับนึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้ที่จอดรถเขาก็คือว่าใช้ได้ระดับนึงนะมีตู้กดน้ำมีตู้กดของกินมีมินิมาร์ทมีห้องน้ำดูห้องน้ำซะก่อนเป็นไงอลังการงานสร้างไหมดูห้องน้ำนี่ทุกคนนี่คือห้องน้ำจุดพักรถนะครับโคตรเวอร์วังอลังการห้องน้ำหรือครีเอทีฟครับอะไรสักอย่างออกแบบอย่างมีดีไซน์ฮะเอ้ยสวยมากพวกตรงกลางเป็นแบบจุดที่แบบว่ารับแสงที่ส่องลงมาจากด้านบนดูดีโอ้เขามีห้องน้ำนี้ด้วยครับเป็นแบบห้องน้ำที่มีคนพิการใช้ได้หรือว่าให้นมลูกมีห้องให้นมลูกแล้วก็เป็น all gender นะฮะห้องเนี้ยก็คือเหมือนแบบดีออกแบบมาให้แบบคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็หลากหลายนี่ทำสวยงามเหมือนกันส่วนห้องน้ำหญิงก็คือแยกไปอีกห้องนึงนะโหดีมากสรุปนะครับจุดพักรถดีแต่ผมรู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยมีความแบบดีไซน์นะหมายถึงว่าอย่างห้องน้ำเนี่ยเขาก็แบบมีการแบบใช้ดีไซน์แบบต้นไม้อิฐปูแล้วก็มีการดีไซน์ให้แสงส่องลงมาไต้หวันเนี่ยมีความชอบดีไซน์แบบสวยดีโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปต่อกันไปแล้วก็เนี่ยฮะอ๋อแวะซื้อของครับไม่ค่อยหิวนะฮะคุณเอิร์ธคุณเย็นและคุณนาลือแมวไปขึ้นรถสำหรับไถจงเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวันครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของไต้หวันโดยมีจำนวนประชากรเกือบ3ล้านคนเลยนะในอดีตเนี่ยนะไถจงเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองผิงผู่จนถึงในช่วงศตวรรษที่17ครับก็ได้มีการอพยพของชาวจีนฮั่นมายังทางตอนใต้ของไต้หวันและได้มีการขยายมายังบริเวณตอนกลางที่เป็นที่ตั้งของเมืองไถจงในปัจจุบันนั่นเองแต่ในช่วงที่เมืองไถจงมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันเริ่มมาตอนนี้ครับในช่วงปี1895ที่จีนเนี่ยพ่ายแพ้ให้แก่ญี่ปุ่นในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ทำให้จีนเนี่ยนะครับต้องยกไต้หวันให้แก่ญี่ปุ่นนั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นยาวนานถึง50ปีหรือตั้งแต่ปี1895ถึง1945นั่นเองครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับไถจงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญในภาคกลางของไต้หวันมีการพัฒนาทางหลวงครับทางรถไฟท่าเรือรวมถึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและสถานที่ต่างๆเยอะมากความตั้งใจของญี่ปุ่นนะครับคืออยากจะพัฒนาเมืองนี้เนี่ยให้เป็นเมืองที่ทันสมัยแห่งแรกในไต้หวันเลยนะปัจจุบันนี้นะครับไถจงเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความทันสมัยมีศูนย์การค้ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะที่น่าสนใจและที่สำคัญนะครับเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในไต้หวันด้วยครับจากการประเมินคุณภาพอากาศของทาง IQ Air นะครับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศและเขาก็พบนะครับว่าไถจงเนี่ยเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดในไต้หวันเลยครับสูดหายใจให้เต็มปอดได้เลยถึงแล้วนะครับอันนี้คือเก่าเหมยเวทแลนด์เรามาถึงอ่ะปุ๊บจอดรถใช่ป่ะก็เห็นคนไต้หวันมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเดินมาเดินเล่นถ่ายรูปกันแต่วันนี้แบบฟ้ามันขุ่นมากขุ่นมัวมันเป็นแบบทางเดินออกไปในน้ำแล้วก็มีกังหันลมอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูได้ไปฮะคือคนมาเยอะมากนะฮะผมไม่คิดว่าที่นี่จะมีคนเยอะแบบแอบตกใจเหมือนกันก็มีปูมีโครนนะฮะแล้วก็มีกังหันอยู่ด้านหลังด้วยว้าวและจุดที่เราแวะก่อนเข้าเมืองไถจงครับนี่คือเกาเหมยเวทแลนด์นะครับหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมยเป็นพื้นที่ราบที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่นะครับตั้งอยู่ในเขตชิงซุยบริเวณชายฝั่งของไถจงซึ่งพื้นที่นี้นะครับถูกจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเมื่อปี 2005 นี้เองโดดเด่นด้วยแนวกังหันลมขนาดใหญ่ครับที่เรียงตัวยาวนับกว่า10อันในอดีตนะครับเมื่อสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยที่นี่เคยถูกเรียกว่าเกาหมี่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวจีนฮั่นก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเกาเหมยนะฮะในระหว่างยึดครองของญี่ปุ่นนั่นเองครับและการมาเดินเล่นชมวิวที่นี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตเลยนะทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นแต่ไฮไลท์คือสะพานครับทางเดินที่ทอดยาวออกไป800เมตรและด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะครับทำให้บริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆครับทั้งเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายด้วยแต่พอเรามานี่คือช่วงที่เรียกได้ว่าพายุเข้าชัดๆนะฮะเราจะเดินไปดูว่าที่นี่มีอะไรให้ดูบ้างนะฮะแต่ว่าวิวมันสวยนะแต่เสียดายวันนี้มันไม่มีแดดเลยอ่ะ
แบบมันค่อนข้างแบบลมแรงแล้วก็เมฆเยอะแอบเซ็งตรงนี้แหละฟิลมันเหมือนแบบญี่ปุ่นมากๆเหมือนกันนะถ้าไม่ได้นับว่ามองไปเห็นวัดจีนเนี่ยคือนี่มันก็แบบน้องๆญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็มีความแบบสวยแบบไต้หวันเหมือนกันญี่ปุ่นมันไม่ค่อยมีแบบพื้นอย่างเงี้ยเวทแลนด์อย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือผมไม่เคยไปเองแต่อย่างเงี้ยที่ไต้หวันมีนะฮะแต่ว่าแค่หมายถึงว่าฟิลกับบรรยากาศแล้วตอนนี้ลมแรงมากแรงอะไรไม่รู้ดูดิยังพายุเข้าบ้าบอดูเกินไปเกินไปแล้วเราก็เดินมาถึงปลายทางนะครับโอ้ลมแรงมากจะไปอยู่แล้วงงฉันพอดีว่ะเดี๋ยวมันปิวโอ้โหมันเกินไปไหมนี่เราลงไปถ่ายรูปกันดูสิพอสุดทางปุ๊บบางคนเราก็เนี่ยครับลงไปยืนตรงนั้นเลยถ่ายรูปก็จะสวยดีแต่จริงคือมันจะต้องเป็นแดดอะเนาะถ้าเป็นแดดมันก็น่าจะดูสวยกว่านี้เราขอเรียกเหตุการณ์เมื่อกี้ว่าพายุนะครับกลับมากันแล้วนะฮะผมคิดว่าเมื่อกี้พายุเลยแหละ ก็เลยแบบไม่ค่อยได้รูปที่อยากได้เท่าไหร่ก็กลับมาก่อนเดี๋ยวเข้าเมืองเลยดีกว่าครับเราจะไปที่เมืองไถจงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าพักโรงแรมแล้วก็ดูว่าอากาศเป็นยังไงอีกทีนึงถึงแล้วนะที่นี่คือโรงแรมที่ชื่อว่า SOF เป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองเลยคือมีสไตล์เท่ๆคูลๆเดี๋ยวเราไปดูห้องกันว่าเป็นยังไงห้องแห่งความลับมากๆนี่โอเคเนี่ยห้องนี้มีบัลโคนี่เดินออกมาข้างนอกได้ปึ๊บพับแล้วก็ทาแดมเอาท์ดอร์แล้วเราจะไปที่ตลาดกลางคืนนะครับของเมืองไถจงแต่ตลาดชื่อว่าอีจงนี่เกือบไม่ใส่เสื้อคลุมมาแล้วเมื่อกี้หนาวซะด้วยใครบอกไม่หนาวไปทางไหนไปครับจังหวะนี้ไปดูกันชีวิตยามค่ำคืนที่ไถจงโอเคครับถึงตะลุยตลาดตลกนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันก็ดูคึกคักอยู่นะแบบข้างหน้าเป็นแสงสีเสียงเต็มไปหมดนะสำหรับตลาดกลางคืนของไต้หวันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่คุณมาไต้หวันไม่ว่าจะเมืองไหนนะก็ต้องไปเดินตลาดกลางคืนสักครั้งครับเพราะว่าของกินเนี่ยนะโอ้โหมันจะเยอะมากจริงๆนะแต่ถ้าเป็นเมืองไถจงเนี่ยหลายๆคนก็จะต้องไปเดินตลาดที่มีชื่อว่าเฝิงเจียที่เป็นหนึ่งในตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำอีกตลาดหนึ่งของเมืองไถจงครับหรือจริงๆมันอยู่ใกล้โรงแรมเรามากกว่านั่นแหละที่นี่คืออี้จงไนท์มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดกลางคืนที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะย่านช้อปปิ้งและเป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่นในไต้หวันด้วยนะตลอดทางเดินเนี่ยนะครับจะมีทั้งร้านสตรีทฟู้ด
ร้านค้าโลเคอลรวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมก็มีนะและด้วยโลเคชันของตลาดครับที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงตอนเย็นๆครับพอถึงเวลาเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษนะครับก็เลยทำให้ที่นี่เป็นย่านช้อปปิ้งยอดฮิตสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะนักเรียนแล้วก็นักศึกษาครับผมได้กินเต้าหู้เหม็นซึ่งคือร้านนี้เองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ถูกกับอาหารที่กลิ่นแรงทุกอย่างเลยอะไรที่แบบมากลิ่นแรงๆนี่แบบไอ้นี่ตลอดผมเอาจริงคึกคักมากอันเนี้ยแบบคนเยอะเลยอ่ะของกินเพียบด้วยมีหลายอย่างนะแต่ว่าผมว่ามันดูเป็นระเบียบมากกว่าหลายๆที่ที่เคยไปเห็นมานะมันแบบดูแบบเป็นระเบียบหมดเลยร้านนี้แฟนคลับเยอะมากเป็นร้านแบบว่าไก่ทอดนะแต่แบบคนต่อคิวกินคือหมายความว่ามันต้องอร่อยมากเลยแน่ๆดูทรงนะโอ้โหแบบคิวโคตรยาวก่อนเราจะเข้าไปในตลาดนะเราใช้วิธีการสุ่มดูว่าร้านไหนแถวเนี้ยที่มันได้แบบคะแนนรีวิวดีสุดแล้วมันปรากฏว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นคะแนนคือสูงกระหน่ำมาก 4.8 คนรีวิวเป็นพันอันนี้เหรอไปลุยเลยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถที่จอดก่อนแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็อาจจะแบบได้อยู่ในไถจงเล็กน้อยครับเพราะว่าเราจะขับรถไปต่ออีกที่หนึ่งครับที่ซันบุลเลกไปกันเด้อโรงแรมนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะชื่อโรงแรมว่า SOF นะย่อมาจากคำว่า Space Order Form นี่อยู่ในไถจงก็คืออยู่กลางเมืองเลยเดินไปตลาดเมื่อคืนเนี่ยประมาณ10นาทีนะฮะห้องที่เรานอนเนี่ยครับตกประมาณคืนละ 2,000 บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเป็นราคากลางๆนะสำหรับผมนะผมว่าแบบโอเคแล้วก็สวยนะครับดีไซน์ดีถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปเอารถกันจะเดินไปกินข้าวนะฮะข้างหน้ามันมีแบบต้นไม้ที่ออกดอกเป็นสีชมพูซึ่งไม่น่าใช่ซากุระเพราะมันดูสูงมากแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือต้นอะไรแต่มันสวยอะเรามาร้านชื่อชุยอะไรวะซุนชุยถังชุนซุยถังชุนซุยถังใช่จริงๆเป็นร้านชานมไข่มุกแหละแต่มันน่าจะมีอย่างอื่นกินด้วยก็คือเป็นร้านระดับตำนาน Legend The Original Store นี่คือสาขาออริจินอลเลยนะฮะก็คือร้านเนี้ยขายชานมไข่มุกแต่มีของกินด้วยซึ่งเอ้ยเป็นอะไรครับเนี่ยมีเต้าหู้เหม็นด้วยซึ่งไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกังฟูนูดเดิลเวจิเทเรียนนูดเดิลนะฮะมันมีหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าเราจะอยากกินอะไรมาไต้หวันนึกถึงอะไรครับแน่นอนทุกคนจะต้องนึกถึงชานมไข่มุกครับเราจะพาทุกคนนะครับมาลองร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกกันครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อชุนซุยถังร้านนี้นะครับเปิดเมื่อปี1983ครับโดยหลิวฮานเจียซึ่งในตอนนั้นนะครับยังเป็นแค่ร้านขายน้ำชาทั่วไปนะและเมนูชานมไข่มุกเนี่ยครับถูกคิดค้นขึ้นมานะครับในช่วงปี1987โดยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของร้านในเวลานั้นเนี่ยเขามีชื่อว่าหลินซิ่วฮุยและหลังจากที่เธอนำเอาเม็ดแป้งมันสับปะหลังครับมาทำการต้มซึ่งเม็ดแป้งนี้นะครับเป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมเฟิร์นหยวนใส่ลงไปในชาอัดสำเย็นครับแล้วพอลองกินเข้าไปพร้อมกันปรากฏว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ดีมากๆครับก็เลยปล่อยเมนูนี้ออกมาขายครับและกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและโด่งดังไปทั่วโลกอย่างในปัจจุบันนี้เองแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ร้านนี้เท่านั้นนะครับที่บอกว่าตัวเองเป็นร้านแรกที่คิดค้นชานมไข่มุกขึ้นมานะครับก็คือจะมีอีกหลายร้านเลยที่เขาเคลมนะครับแต่ส่วนใหญ่นะเขาว่ากันว่ามันคือร้านนี้เนี่ยแหละนะฮะเราก็เชื่อตามเขาไปเลยแล้วกันนะครับและสาขาที่เรามากินนี่นะครับก็เป็นสาขาออริจินอลของเขาด้วยครับซึ่งเขาไม่ได้มีขายแค่ชานมไข่มุกนะครับยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยฮะ
มาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งแบบว่าตัวออริจินอลเลยนะคือผมจำได้ว่าผมเคยกินแล้วนะแต่นานแล้วลืมไปแล้วเหมือนกันเคยกินสาขาอื่นมันสาขาที่ไม่ใช่สาขาออริจินอลเนี่ยใหญ่กว่านี้เยอะมากนะเหมือนถ้าที่เคยเห็นเคยไปเนี่ยคือแบบเป็นร้านใหญ่ๆเลยแต่อันนี้เป็นสาขาออริจินอลเนี่ยอุ้ยอร่อยแบบไข่มุกจะแบบจิ๋วๆอ่ะแล้วนี่คือสั่งหวานปกติเนี่ยนะกำลังดีไม่ได้หวานมากอยู่แล้วดีนะไม่เอาหวานน้อยดีดีมากๆคุณอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชี้เหมยเป็นคือมันคือขนมจีบแหละแต่ว่าเป็นขนมจีบที่ไม่เหมือนขนมจีบปกติเป็นกุ้งนะเวรี่กู๊ดคืออร่อยมากอร่อยมากๆคืออร่อยอร่อยเลยอันนี้แก้วเนี่ยประมาณ90ดอลลาร์ไต้หวันอันนี้ประมาณ90เหมือนกันอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวคนสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้อะไรนะกังปูไปติ้งเรียบร้อยนะครับร้านนี้ผมบอกเลยนะว่าต้องมากินเมื่อแกะผมเบิ้ลไอ้นี่ไปไอขนมจีบกุ้งอ่ะอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะงงกินแล้วแบบเฮ้ยทำไมอร่อยขนาดนี้วะก็โอเคเดี๋ยวเราจะแวะในไถจงอีกสักที่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่าจะไปที่ซันมูนเลครับหรือชื่อเต็มๆของเขาในภาษาไทยว่าทะเลสาบสุริยันจันทาเป็นไงล่ะชื่อเท่ไหมล่ะแต่คนอาจจะเคยไปแล้วใครที่ไม่เคยไปเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ครับเพราะว่าเราจะไปนอนแบบสบายๆพอสมควรเลยนะI got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey. ตรงนี้ครับขับรถมานิดเดียวนี่คือไถจง Cultural Heritage Park มาถ่ายรูปกันมันก็จะมีงานที่แบบในตรงนี้มีถังน้ำแต่ว่าเขาเพ้นเป็นแบบงานครีเอทีฟสวยๆเอาไว้แบบว่าเผื่อใครอยากมาถ่ายรูปเล่นก็ถ่ายได้นะแม่จ๋าลองดูที่ไต้หวันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากและกระจายอยู่ทั่วหลายๆเมืองเลยครับนั่นคือ Cultural Park หรือ Cultural Heritage Park ครับหรือว่าอุทยานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองไถจงก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะฮะที่นี่ครับถูกสร้างขึ้นในปี1916หรือในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันนั่นแหละซึ่งเคยเป็นทั้งโรงงานผลิตเบียร์นะครับผลิตไวน์แล้วก็โรงงานยาสูบมาก่อนจนในช่วงปี1998ครับมีการพิจารณานะครับพื้นที่ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเมืองทำให้การผลิตเหล่านี้ต้องย้ายออกไปครับจนเหลือเพียงแต่โรงงานร้างและในปี2007ครับทางกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันเนี่ยก็เข้ามาจัดการพื้นที่ตรงนี้และปี2009ครับก็เปิดอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าไถจง Cultural and Creative Industry Park นั่นเองครับและค่อยเปลี่ยนชื่อมาเป็น Cultural Heritage Park อย่างในปัจจุบันโดยภายในสวนเนี่ยนะครับจะเป็นการนำโรงงานเก่าๆมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆจริงๆตรงนี้ก็คือเราสามารถแวะมาถ่ายรูปแล้วก็เดินเล่นได้เลยฮะและข้างหน้าเราเนี่ยครับคือรูปปั้นคนครุ่นคริสเป็นคนครุ่นคริสแบบใหม่แบบสับนี่ เป็นฮิปโปโปเทมัสน่ารักเชียวสิ่งเดียวที่สงสัยเลยนะวันนี้มันปิดเหรอคือมันไม่มีคนเลยมันมีทัวร์มาลงแหละมีเห็นผมเห็นทัวร์มาลงแต่ว่าไม่มีสตาฟไม่มีห้องอะไรเปิดทั้งนั้นแต่ว่าเดินเข้ามาได้เลยมี security guard แค่นั้นเลยส่วนข้างหน้าเราครับนี่มันเรือโนอาห์นี่นะเป็นเรือที่เขาบอกว่าวันที่น้ำท่วมโลกอ่ะแล้วก็ขนทุกอย่างขึ้นไปแบบสิ่งมีชีวิตอย่างละคู่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาสร้างเรือโนอาห์แต่จริงๆนี่คือไม่น่าใช่หรอกแต่เขาน่าจะเป็นแบบสื่อคล้ายกันทั้งนี้ symbiosisเขาเขียนไว้อ๋อออกแบบมีอาร์ติสต์มาออกแบบผมว่ามันอินสปิเรชันมาจากโนอาแน่เลยเพราะว่ามันเป็นบ้านเป็นสัตว์คิดไปเองก็คร่าวๆจริงๆแล้วในไถจงเนี่ยมันมีที่เที่ยวอีกหลายที่นะมันจะมีแบบว่าไถจงเนชั่นแนลเธียเตอร์นะครับที่แบบถ่ายรูปได้เหมือนกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะพวกร้านอาหารร้านสวยๆมีกราฟฟิตี้เลนนะฮะตรงนั้นก็แบบน่าจะไปถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็มีเดลี่เอทพลาซ่าอันนี้ก็ดูน่าจะสวยอยู่พูดไว้เป็นแบบแนะนำเบื่อคนอื่นมาไถจงนะแล้วก็อย่างไถจงของกินอร่อยนะฮะของกินเยอะบางทีแบบเบื่อไทเปใช่ไหมก็มาตรงนี้ได้นะตอนนี้ดูเวลาจะเที่ยงแล้วเพราะนั้นพอจะเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบ
ออกคือเวลาผมไปไหนเนี่ยผมจะค่อนข้างเซตเรื่องเวลาสำคัญเนาะเพราะนั้นนาฬิกาต้องอยู่ตลอดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบออกเพราะว่าเราต้องขับไปชั่วโมงกว่าจะได้มีเวลาทำถ่ายรูปที่ซันมูนเลกเยอะมาถึงแล้วนะฮะทุกท่านที่นี่คือซันมูนเลคครับและนี่เป็นวันที่ซันมูนเลคแบบว่าเมฆหนาเต็มไปด้วยหมอกทึมมากทึมแบบที่ไม่เคยเป็นก่อนมันอะไรกันครับนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วมาถึงแล้วฝนมันตกอีกแล้วนี่ฮะนี่คือเวนบูเป็นวัดยิ่งใหญ่ตัวเนี่ยรอบๆทะเลสาบเนี่ยนะครับจะมีวัดสำคัญสำคัญหลายแห่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัดส่วนกวงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดพระถังซัมจั๋งนะฮะแต่รอบนี้ครับเราจะมากันที่วัดเหวินอู่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบครับเป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์นะที่เป็นที่เคารพของชาวไต้หวันมาเป็นเวลานานมากแล้วครับสร้างขึ้นในปี1938คือสิ่งที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกสถาปัตยกรรมที่แบบสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่นะแบบพระราชวังโบราณของจีนเลยโดยภายในวัดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3ชั้นมีห้องโถงต่างๆมีวิหารเล็กๆล้อมอยู่ด้านข้างมีทั้งรูปปั้นศาสดาคงจื้อที่ถูกเรียกว่าเทพเจ้าแห่งปัญญาคือคนเนี่ยมักจะมาขอพรในเรื่องของการเรียนแล้วก็สติปัญญานะและมีรูปปั้นของเทพเจ้ากวนอูครับเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่คนไต้หวันเนี่ยจะเชื่อกันว่าถ้าเราบูชาท่านเนี่ยนะจะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและจะสมปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ต้องการครับนอกจากนี้เนี่ยชั้นบนดาดฟ้าของวิหารวัดเนี่ยเราสามารถขึ้นไปชมวิวซันมูนเลคได้ด้วยนะและใครที่เป็นสายมูครับต้องลองมามูที่นี่ดูนะอ๋อแล้วก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าว่ายังไงซื้อยังไงครับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับพูดภาษาไทยได้ครับโอเคตอนนี้ชื่อตัวเองกันนี่ชื่อทางครอบครัวโอเคคือต้องบอกเลยว่าผมไปประเทศไหนนะที่มันมีแหล่งของการมูเยอะๆเนี่ยนะแล้วคนไทยไปเยอะเนี่ยเจ้าหน้าที่จะฝึกภาษาไทยทันทีครับทุกที่จริงๆนี่เขามีวิธีไหว้ด้วยอธิบายภาษาอังกฤษก็คือเข้านี่เข้านี้เสร็จปุ๊บมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปโอ้ใครจะไปจำได้วะเนี่ย ต้องถ่ายรูปไปแหละเป็นว่าใครอยากมามูนะฮะก็ที่นี่แบบมีเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปเลยกระดิ่งครับมันจะมีเลขเขียน1คือครอบครัวปลอดภัย2คือร่ำรวยเงินทอง3คือเรื่องการเรียน4คือความรัก1กับ2ครับไม่เรียนแล้วครับถ้าเดินครับว่าฮะไทยครับไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเคนี่ตรงนี้ครอบครัวปลอดภัยของครอบครัวทั้งครอบครัวเขียนชื่อทั้งครอบครัวใช่อันนี้ของเงินทองธุรกิจชื่อตัวเองชื่อตัวเองโอเคตรงนี้ชื่อตัวเองกับนี้ชื่อทั้งครอบครัวโอเคนั่นนะโอเคฮะได้มาแล้วนะครับนี่เขียนชื่อตัวเองนะอันหนึ่งครอบครัวปลอดภัยอันที่สองเป็นร่ำรวย300ดอลลาร์ไต้หวันเขาบอกว่าให้ปฏิฐานตรงกลางกับเทพทั้งหมดแล้วก็ค่อยเอาไปแขวนหมุน3รอบด้วยหมุนรอบตามเข็มนาฬิกาแค่นั้นบอกให้เรามาโยนเหรียญที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งบ่อน้ำอยู่ข้างหลังใช่บ่อน้ำนี้หรือไม่อุ้ยตรงนี้ก็สวยอ่ะเหมือนจะไม่ใช่เพราะไม่มีเหรียญแต่ว่าน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับทุกคนเ
ขึ้นมาบนสุดคือสูงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นเจอกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาเลยวะเจอแต่บ่อปลาอะไรครับเนี่ยใครอยากมีชื่อถูกสลักไว้ที่วัดนี้นะครับ 2,000 ดอลลาร์ไต้หวัน 2,000 กว่าบาทไทยนี่แหละ อะไรนะอ๋อเหรียญอยู่นี่อ๋อนี่ไงแป๊บนึงนะอ๋อเหรียญเขาโยนจากข้างบนลงมาแน่เลยใช่ไหมต้องขึ้นแบบไปยืนไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็โยนลงมาให้ลงบ่อน้ำป่ะเพราะว่าถ้าลงก็คือเก่งมากค่ะรู้แล้วต้องโยนจากข้างบนลงไปนะฮะถึงเวลาที่จะต้องทำงานแสดงแล้วก็คือจากเหรียญเนี้ยโยนลงไปให้ถึงบ่อน้ำอ่ะมีคนมากมายนะครับโยนแล้วก็ติดตรงนี้โอ้ติดตรงนี้เลยก็มีแต่เราจะทำได้ไหมเอายังนะอ้าวขามันถูกแก้ตัวครับเหรียญที่สองฮะวู้ลงปะโอเค very good อันนี้ครับเหรียญนี้โยนแทนทีมงานนะฮะเอิร์ธจุ๊บเย็นชีวิตเขาจะเป็นยังไงติดตามได้ในวู้ฮู้นี่ดังจ๋อมเป็นไงล่ะถึงแล้วนะครับที่พักเรานะครับเสียงดังฟังชัดอะไรเจาะอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะนี่คือฟูลิฮอตสปริงนะครับก็อยู่ติดทะเลสาบซันมูนเลคเขาบอกว่าที่นี่มีเป็นแบบ private onsen เนี่ยนะก็คือแบบ onsen ส่วนตัวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือในห้องหรือว่าต้องจองข้างนอกหรืออะไรยังไงแต่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าในห้องมันมีอ่างอยู่ไม่รู้ว่ามันคือ onsen แบบไหนนะฮะไปโอ้เนี่ยห้องนอนคืนนี้นะครับมีอ่างอาบน้ำอารมณ์แบบ feel like an onsen ส่วนตัวคือห้องมีอ่างครับแล้วก็เห็นวิวข้างนอกเดี๋ยวลองเปิดม่านก่อนส่วนตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ำก็จะแบบคือม่านมันปิดได้นะมาแล้วจ้าทุกคนจ้าอุ๊ยมีแมวนี่ไงแมวส้มต่อจากนี้กำลังจะไปสระไปน้ำนะครับเราจะต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าแล้วก็เนี่ยจักรยานขอนั่งซ้อนได้นี่ไอ้เมียวลูกอย่ามายุ่งกับตัวกูนอนอยู่เดี๋ยวจะไปดูกันที่สระไปน้ำไม่รู้มีคนใช้อยู่หรือเปล่าแต่วันนี้ดูเงียบสงบดีนะคือวันนี้อากาศมันไม่ค่อยดีนะครับมันแบบเป็นหมอกเป็นมืดๆเต็มไปหมดนี่คือสระว่ายน้ำนี่คือฟิลแบบคือเป็นลู่แข่งแบบ2คนน่ะว่ายไปกลับก็เน้นแข่งขันเน้นเข้าร่วมไม่เข้ารอบและสำหรับ Orient Star นะครับเป็นแบรนด์นาฬิกาจากประเทศญี่ปุ่นที่มีมายาวนานกว่า70ปีแล้วนะครับและรุ่นที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือรุ่น Diver 1964 First Edition Silver Dial นะเป็นนาฬิกาสปอร์ตดำน้ำที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นโอลิมเปียคาเลนดาไดเวอร์และเป็นนาฬิกาดำน้ำรุ่นแรกของแบรนด์นะครับที่เปิดตัวเมื่อปี1964นั่นเองและเมื่อครบรอบครับ70ปีทาง Orient Star เนี่ยก็ได้ต่อยอดให้เป็นรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นรุ่นที่มีดีไซน์โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีเงินซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วนะครับยังสามารถใส่ดำน้ำได้จริงๆด้วยนะและเขาเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน ISO ที่รับรองการใส่ดำน้ำที่ความลึกถึง200เมตรรวมถึงโครงสร้างภายในตัวเรือนครับก็สามารถรองรับแรงดันน้ำได้ดีแถมกระจกหน้า
ปัดนะครับยังเป็นคริสตัลแซฟไฟร์อีกแข็งแกร่งทั้งโครงสร้างภายในแล้วก็ภายนอกจริงๆครับและยังมีช่อง Power Reserve ด้วยนะคือสำหรับนาฬิกาสปอร์ตทั่วไปเนี่ยนะถือว่าหาได้ยากมากๆนะและทั้งหมดนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นแก่นของแบรนด์ Orange Star ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองโรงแรมที่ไต้หวันเนี่ยลงน้ำคือต้องมีหมวกนะต้องใส่สวิมมิ่งสูทแบบให้ครบอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ4โมงกว่าแล้วครับคือวันนี้เราค่อนข้างปล่อยไหลจริงๆคือวันนี้ตั้งใจจะไปนั่งเรือถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ไปหมดแต่ว่าอากาศไม่ดีงั้นรอดูพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ก็เลยก็โอเคอยู่โรงแรมเนี่ยเล่นน้ำเสร็จปุ๊บจะขึ้นไปแช่น้ำเสร็จปุ๊บน่าจะเสร็จประมาณ6โมงก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเย็นกันหาอะไรดีๆกินสักนิดนึงนะครับไหนๆก็มาพักผ่อนถึงที่นี่แล้วแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปดูกิจกรรมที่ซันมูเลกกันแบบว่าปั่นจักรยานได้ไหมนั่งเรือได้ไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าอากาศโอเคเนี่ยเราจะได้พายสปอร์ตแต่ต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงไปนี่ก็เป็นออนเซนส่วนตัวในห้องนะครับมีถังอันนี้ให้ด้วยก็เอาของมาใส่ได้แล้วก็น้ำร้อนกำลังดีครับแช่แล้วแบบโอ้โคตรชิลยังใส่นาฬิกาแช่อยู่บอกแล้วครับว่าทนทุกสภาพนะครับก็ใส่ได้ทุกแอคทิวิตี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแช่น้ำร้อนเสร็จเนี่ยอาบน้ำก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวก็เดี๋ยวไปดูว่าแบบมันมีร้านอะไรดีๆกินบ้างนะฮะมาลุ้นกันนะว่าพรุ่งนี้เช้าอากาศจะดีไหมนี่ก็ยังเป็นหมอกๆอยู่นะแต่ว่าตอนเย็นนี่ก็คือมันก็เย็นๆนะแต่แค่ว่ามันไม่ได้เห็นภาพวิวสวยๆแค่นั้นเองจะไปกินข้าวนะครับเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมอ่ะเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองชื่อร้านว่าซูมูนเรสซอลองครับมาจากซันมูนเล็กนี่แหละแต่เหมือนเขาเรียกย่อๆรวบๆเข้าไปกินโต๊ะจีนของแท้ต้องหมุนได้ชิมก็คือกว่าจะได้กินก็คือถ่ายรูปนานมากครับของมันเยอะนะหมูอะไรก็ไม่รู้ครับรู้ว่าของจีนหมูเป็นแบบหมูผัดกระเทียมอ่ะเสาวรสกุ้งเป็นเสาวรสที่มีกุ้งอยู่ข้างในแล้วยังไงอร่อยแบบที่ไม่เคยกินมาก่อนแปลกใหม่มากครับอันนี้ครับน่าจะเป็นเหมือนไข่เตี๋ยวแต่มาม้วนอ่ะลวกไปแล้วอร่อยมันใส่อะไรข้างในวะผักแบบมีรสเค็มๆอ่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเริ่มขนลุกแล้วอันเนี้ยอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้นะก็คือเนี้ยเขาเรียกคอมเมนต์เมื่อกี้มันเป็นใบอะไรสักอย่างนี่หนุ่มเอ้ยผักนี่ยังอร่อยซุปกับปลาซุปใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะเยื่อไผ่ซุปรสชาติแบบซุปจีนคล่องคลอเลยคอมเมนต์เลยแล้วกันครับร้านชื่อว่าซันมูนอร่อยอร่อยแบบพูดจริงๆอร่อยเลยทุกเมนูที่กินมาเมื่อกี้อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้ที่พวกนี้ตัวไหนคือเจ๊เขาเป็นคนแนะนำ เจ๊เขาเดินมาชี้ให้เห็นแบบดูนานเลยนี่สิเราก็โอเคเรื่องตามเจ๊หมดอร่อยจริงจบครับไปกินได้เลยไข่นี่อร่อยมากงงมากสวัสดีเมื่อเช้าไปกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าตามแบบฉบับของโรงแรมทั่วไปฮะเราเช่าจักรยานครับที่นี่เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับคิด2ชั่วโมง250ดอลลาร์ไต้หวันก็เดี๋ยวเราจะขับริมทะเลสาบซันมูนเล็กคือเช้าเนี้ยมันก็ยังคงแบบหมอกเต็มไปหมดอยู่ดีนะแต่ไม่เป็นไรไปก็ไปหนูพร้อมที่จะไปแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีเส้นที่เป็นเลนจักรยานอยู่เนาะแล้วก็จะค่อยไปเชื่อมตรงนู้นเลยทีเดียวโอ้ยรถมันจะพุ่ง นี่ค่อยๆไปค่อยๆไปฮะคือมันเป็นจักรยานไฟฟ้ามันไม่ต้องออกแรงปั่นเยอะมันก็ไปแล้วดีโอ้โหหมอกล้วนๆมองไปจิตใจเศร้าหมอง I got a letter this morning boy hey. โหดีอย่างเงี้ยปั่นแบบปั่นไม่เมื่อยอ่ะปั่นได้เรื่อยๆชิลๆข้างบนนี้มีวัดนะฮะเผื่อใครอยากแวะตรงนั้นก็สวยนะผมจำได้ I got a letter this morning gonna see you when the sun goes
ตรงนี้มีประตูครับนั่นเข้าได้จริงด้วยเปิดซะและเข้าสู่เส้นทางตันบุเล็กนี่ฮะเข้ามาแล้วว้าวนี่น้ำลงเหรอเนี่ยโอ้เขาพายซับกันเต็มเลยนี่ฮะมันเป็นแบบจุดพอจุดที่มันต้องสวนกันเนี่ยก็จะมีทางแยกให้พอดีพอดีโอ้โหมันเป็นการแบบชิลมากเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันชิลขนาดนี้นี่แล้วก็เป็นจุดที่สะพานนะข้างหน้าเขาก็จอดถ่ายรูปกันมีสะพานว้าวสำหรับซันมูนเลคนะครับหรือว่าทะเลสาบสุริยันจันทรานี่ผมชอบชื่อมากนะเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวันแล้วซึ่งที่มาของชื่อเนี่ยนะครับถ้าเราดูในแมปนะครับทะเลสาบเนี่ยนะครับจะมีรูปทรงที่คล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวและดวงอาทิตย์อยู่ด้วยกันครับเริ่มแรกครับเป็นที่อยู่ของชาวเซาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของไต้หวันจนในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถูกใช้ไปเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยที่ซันมูนเลคเนี่ยครับเป็นจุดชมวิวโปรดของเจียงไคเช็กหรือว่าประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันนั่นเองซึ่งอำนาจของเขาเนี่ยนะครับได้ปรากฏให้เห็นผ่านสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆเช่นวัดที่อยู่รอบๆครับจนถึงปี1999ครับไต้หวันได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครับจึงนำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับความเสียหายอย่างมากแต่ในปีต่อมาครับก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาใหม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมจนทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมซึ่งจุดเด่นของทะเลสาบนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับคือสีของน้ำในทะเลสาบครับคือมันจะมีสีฟ้าอมเขียวนะครับและพอสะท้อนกับวิวภูเขารอบๆเนี่ยมันจะสวยงามมากๆนะครับส่วนวิธีเที่ยวที่นี่นะครับมีหลายวิธีมากนะครับไม่ว่าจะขับรถเองนั่งรถบัสนั่งเรือหรือว่าปั่นจักรยานรอบทะเลสาบก็ทำได้นะฮะซึ่งผมแนะนำการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าที่นี่มีเส้นทางปั่นจักรยานที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันเลยและยังถูกรับเลือกนะครับจาก CNN Go นะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ของทาง CNN เนี่ยให้ติด1ใน10อันดับแรกของเส้นทางจักรยานที่สวยที่สุดในโลกซึ่งบริเวณรอบทะเลสาบครับจะมีร้านเช่าจักรยานเปิดอยู่หลายแห่งเลยนะมีตั้งแต่จักรยานธรรมดาจนถึงจักรยานไฟฟ้าผมแนะนำนะครับถ้าใครไม่ได้ว่าแข็งแกร่งปั่นจักรยานเป็นประจำเช่าแบบไฟฟ้าเลยครับมันประหยัดแรงมากๆนะฮะและแน่นอนนะครับว่าโกเว้นโกมาทั้งทีนะครับเราก็ไม่ได้เห็นซันมูนเลคแบบที่สวยที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เมฆหนาฝนตกและมองไม่เห็นอะไรเลยครับแต่อย่างน้อยครับก็ได้มาปั่นจักรยานเล่นและบรรยากาศที่นี่ดีมากครับจุดที่เราอยู่ตอนนี้เมื่อกี้คือทางที่เรามามั้งเราจะไปตรงนี้ไม่มีแมปโอเคข้างหน้ากำลังเลี้ยวเข้าไปในป่าแล้วนะ 0.5 กิโลจะมีห้องน้ำครับคือว่าเขาทำดีมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่ปั่นมาคือวิวสวยอากาศเย็นสบายแต่แค่วันนี้มันเป็นหมอกแค่นั้นเองนี่คือจุดที่เศร้าจุดเดียวเท่านั้นนะวันนี้ที่ป้ายนี้เขียนครับเราจะไปตรง Visitor Center นะฮะเขาบอกว่าให้ขับช้าๆระวังไว้แล้วก็มีคนเดินครับเดินเหมือนเดินไฮกิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยตามเส้นทางดีโอ้ยพุ่งไปแล้วไปครับทุกคนจะถึงแล้วนะฮะตรงนู้นครับคือ Visitor Center นะเรากำลังขับไปด้วยใจมุ่งมั่นแล้วพอมันเป็นจักรยานไฟฟ้าแบบแกงป้าๆที่มันเล่นอ่ะโหซิ่งมากซิ่งทุกคนบอกเลยจังหวะนี้ตรงนี้ก็สวยโหสวยมากโหเหมือนกำลังแบบขับผ่านสวนอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบงดงามถึงแล้ว Visitor Center ขึ้นไป
หาอะไรจิบๆแล้วค่อยปั่นกลับคือจริงๆมันไปต่อได้ครับไปต่อได้ไกลมากเลยเอาง่ายๆคือเราสามารถจริงๆเราขับปั่นจักรยานรอบทะเลสาบได้เลยแต่ก็ต้องมาอยู่หลายวันหน่อยเนี่ยเห็นป่ะดูเนี่ยเอาแค่แมปตรงเนี้ยนะเนี่ยที่เราปั่นมาเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่นี่แหละแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีทางแบบแยกออกไปอีกเห็นป่ะไปไหนก็ไม่รู้อันนี้นะที่เขาไปเนี่ยแล้วก็ถ้าขับไปต่อเนี่ยครับมันก็จะไปนู่นอีกเต็มไปหมดเลยถ้าดูจากแมปตอนนี้และไอ้ที่ทั้งก้อนที่เราให้ดูเมื่อกี้คือแค่ส่วนนี้นะในความเป็นจริงคือแบบผมบอกเลยนะถ้าไม่เป็นจักรยานไฟฟ้านี่ก็คือแบบออกกำลังกายดีๆนี่เองสิ่งนี้คืออะไรมันแบ่งเป็นห้องๆอย่างกับรีสอร์ทแต่ไม่น่าใช่นะดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างอื่นสตาร์บอลลี่โอเคอ๋อห้องทำงานให้เราเดินทะลุไปข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นมาด้านบนนะครับแบบด้านบนของตัวตึกได้แล้วเมื่อคุณขึ้นมาแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวหมอกมีแต่หมอกอะไรครับนี่เศร้าเลยขอโทษทุกคนจริงๆนะครับเราไม่สามารถให้ทุกคนได้เห็นท้องฟ้าอันแสนสดใสของจันมูลเลกได้นี่ครับหมอกปกคลุมทุกพื้นที่ต่อไปจะไปตรงอีตาเศร้าถ้าอ่านออกเสียงถูกนะฮะถ้าอ่านไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับมีแค่นั้นเองคือตอนแรกตั้งใจว่าจะนั่งเรือเพราะว่าจะมีเรือแบบข้ามไปแบบแต่ละท่าเรือนึกออกปะเราสามารถนั่งเรือฮอปปิ้งเที่ยวได้แต่ประเด็นคือตอนนี้หมอกลงเต็มไปหมดเพราะนั้นนั่งเรือไปก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีฮะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราขับรถไปตรงอีตาเศร้าเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแบบย่านที่แบบช้อปปิ้งแล้วมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะพาทุกคนไปดูด้วยฮะไปตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงจะครึ่งต้องรีบออกไปถึงแล้วนะครับนี่คือท่าเรืออีตาเศร้าก็ย่านนี้มันจะเป็นเหมือนโซนแบบช้อปปิ้งร้านเยอะๆมีของกินเยอะๆสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าเรือครับไปดูริมน้ำแล้วก็เราหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็จะจบออกจากซันมูนเล็กป่ะวู้เดินผ่านเมื่อกี้ครับก็จะมีคนเรียกให้ซื้อของส่วนตรงนี้เขาทำอะไรกันไม่รู้อ๋อพายซัพเช่าซัพบอร์ดพายได้แต่ไม่ทันแล้วเวลาหมดถ้าไม่มีหมอกมันจะแบบเป็นน้ำแบบสุริยันจันทาพวกทุนมีแดดแดดน้ำเป็นประกายสะท้อนกับแสงแดดเงาวับผมเคยมารอบนึงอย่างนั้นเลยรอบนี้คืออย่างนี้เลยหมอกเลยทั้งวันแต่มันก็อีกฟิลนึงแล้วกันเนาะเย็นๆเป็นอีกภาพนึงที่คุณไม่เคยเห็นขอต้อนรับเข้าสู่ซันมูนเลกในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือซันมูนเลกในวันที่มีแต่สายหมอกขอบคุณครับสวัสดีครับใครอยากพายซับนะครับนี่มีให้บริการอยู่ตรงนี้ก็มีเรืออะไรบ้างก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเรือป่งเรือเป็ดเรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้คือมันเหมือนอยู่กับดินแดนในสายหมอกย่านนี้ครับคืออีตาเซาครับเป็นย่านที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเซาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของไต้หวันนะสำหรับชาวเซาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณซันมูนเล็กซึ่งตามตำนานเนี่ยครับเขาเล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเซาเนี่ยออกไปล่าสัตว์คือไปไล่ล่ากวางขาวเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไปจนพบกับซันมูนเล็กที่สวยงามนั่นเองและยังมีปลาอยู่มากมายครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีก็เลยทำให้ชาวเซาเนี่ยนะครับทั้งเผ่าเนี่ยย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้เลยครับปัจจุบันครับย่านนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสตรีทฟู้ดภัตตาคารโรงแรมรวมถึงย่านที่
ู่อาศัยของคนท้องถิ่นด้วยนะจริงๆแล้วครับการจะมาตรงนี้ได้ครับเราสามารถนอนโซนอื่นและก็นั่งเรือมาที่นี่ก็ได้นะแต่เนื่องจากรอบนี้เราเช่ารถนะครับเราเลยเลือกการขับรถวนมาที่ฝั่งนี้แทนและนี่ก็คือช่วงแรกของการโรดทริปที่ไต้หวันของเราจริงๆเราจะไปต่ออีกนะแต่ว่าวันนี้มันสุดยอดสมศักดิ์ศรีจริงๆครับเรามาซันมูนเลคที่ไม่ได้เห็นซันไม่ได้เห็นมูนครับไม่เห็นอะไรเลยเพราะมีแต่หมอกบังเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นไรครับเราได้แบบบรรยากาศเย็นๆแบบมีหมอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาชิลๆครับแล้วก็อย่างที่คนรู้นะตอนนี้ไต้หวันนะครับใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศเนาะปกติเราจะเที่ยวพวกเมืองอื่นนอกจากไทเปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถไฟนั่งรถบัสตอนนี้เราเช่ารถขับได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปหารถมาเช่าแล้วก็ขับเนี่ยตะเวนเที่ยวตามจุดต่างๆในไต้หวันนะอย่างเนี้ยเราขับมาไถจงขับมาซันมูนเลคครับก็เป็นอีกทริปนึงที่สนุกมากครับและเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะครับแล้วก็แน่นอนครับใครนะครับที่มีไลฟ์สไตล์แบบว่าชอบเดินทางท่องเที่ยวนะชอบไปไหนหรือว่าต้องทำกิจกรรมทางน้ำครับและกำลังหาแบบนาฬิกาสวยๆสามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะครับแล้วก็ไปลุยทุกที่ด้วยเนี่ยนี่เลยฮะ Orient Star Diver 1964 First Edition Silver Dial นะครับชื่อยาวแต่เท่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขาเรียกได้ว่าสามารถดำน้ำได้ลึกถึง200เมตรนะครับแล้วก็ทนแรงน้ำเขาเรียกว่าอะไรแรงกดของน้ำได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสามารถใส่ทุกโอกาสนะครับคุณจะใส่ไปออกงานก็ได้จะใส่ไปเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ใส่ไปดำน้ำก็ได้ใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆก็ได้นะฮะมันสามารถแบบครอบคลุมได้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับตัวดีไซน์แล้วก็วัสดุเนี่ยนะครับเป็นออกแบบมาสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับแล้วนาฬิการุ่นนี้ครับเป็น limited edition ด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องรีบไปหาซื้อมานะครับมันมีแค่เพียงไม่กี่เรือนเท่านั้นนะครับสามารถไปหาซื้อดูได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวแทนจำหน่ายชั้นนำต่างๆร้านค้านะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับต้องรีบไปจองนะฮะก็อย่าลืมครับ Orient Star นะไปหาดูกันนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเดินทางต่อเลยครับในไต้หวันเพราะว่าจะไปรถทริปขับรถต่อนะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เราต้องลาไปแล้วนะฮะ Thank you.